ังไงถ้ารถหมดถ้ารถหมดแม่เสื้อลายสก๊อตก็จะให้15,000อุ้ยแต่ตอนนี้แม่กินข้าวเกี๊ยวเมาอยู่พี่ร้องเพลงนี้ลูกสาวสอนเพชรนั่งร้องไห้เลยรู้ไหมจริงหรือเปล่าหลานซนชิบหายแล้วก็เลี้ยงไม่ไหวจริงๆแล้ววันนี้ขออนุญาตใส่แว่นพอดีไปผ่าตามาอ๋อครับเพราะหมอบอกก็ห้ามใช้แรงเยอะๆเนี่ยช้ำไปหมดเลยโดนแสงก็ลำบากด้วยโดนแสงก็ลำบากก็เลยว่าวันนี้เอาบัตรเบาๆจริงๆอ่ะเพลงของพี่ทันเนี่ยหรือว่าสอนเพชรสอนพันธุ์เยอะครับผมเยอะมากเยอะมากอย่างเพลงอะไรนะดังๆข้าวไม่มีใครเอาไปให้เรียมรักมา5ปีเสียมตาลีคาเฟ่อ่างทองระทมอ่าเพลงนี้มองทุ่งนาข้าวเขียวแอบรักเขาข้างเดียวใจระทมทุกนาพอไหมเพราะมากใกล้ๆอ่างทองไปอยุธยาอยุธยาถ้าไม่รักก็ไม่บอกหรอกวันตาสาวอยุธยาธิดากรุงเก่านี่ต่อจากนั้นมีไหมหลายเพลงเยอะๆหลายเพลงเลยเอามาฟังเพลงสนุกๆไม่แวะแถวบางปะอินเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ารถจากพี่สาวนะครับที่ใจดีอันนี้เป็นค่ารถบวกกับค่าแก๊สนะแม่นะโอ้เริ่มแก๊สด้วยรู้อาจารย์เชิญครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าส่งข่าวถึงบ้านปรบมือตามจังหวะได้นะครับปรบมือตามจังหวะยิ่งถึงผลงานเพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณครับI'm not afraid of the dark.
แล้วเอกลักษณ์ของพ่อเขาเป็นไงนี่จับไมค์ประมาณนี้โอ้ตามขนาดนี้เอายืนตัวตรงไปเลยใช่ครับเรียมมีกลับมาน้ำไม่มีคนทำให้สูงนิดนึงพ่อแม่ชรานี้นะได้โอ้ยไม่เคยว่าเรียมสักคำให้ช้ำน้ำใจแม่ฝนทำไมครับเสียงไม่ค่อยดีข้อเล้าข้าวสุดอันนี้พะแล้วบอกว่าหมอไม่ให้ใช้พลังเยอะขอบคุณหัวหน้าเด่นชัยด้วยที่ร่วมบุญร่วมกุศลกับครับผมซึ่งจริงๆก็สนิทรักใคร่กันดีกับครอบครัวของสอนเพชรสอนสุพรรณครับผมสอนสุพรรณนะครับก็วันนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับศิลปินยังอีกเยอะเลยขอให้ท่านเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยระรวยแล้วก็ปลอดจากโควิดทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เด่นชัยสายสุพรรณด้วยครับผมศิลปินคนต่อไปนะครับพี่น้องต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเป็นพิธีกรเราจะใช้เวลาตรงนี้ให้เร็วที่สุดแต่บางครั้งนักร้องลงปุ๊บเราอาจจะต้องพูดกันนิดหนึ่งเพื่อให้อาจารย์นักดนตรีเนี่ยเตรียมโน้ตเพราะว่าเราเล่นกันสดๆถ้าเกิดเราประกาศต่อเลยเนี่ยนักดนตรีอาจจะเล่นไม่ทันครับผมแต่นักร้องท่านนี้ถ้าเกิดเราเล่นกันต่อเนื่องไปหลานสอนเพชรก็จะล้มนี่เขาแต่งงานเพื่อเล่นกันโดยเฉพาะศิลปินคนต่อไปเป็นนักร้องที่น่ารักแล้วก็เป็นน้องชายของพวกเราไม่ธรรมดาคนนี้เจ้าของผลงานเพลงใหม่ล่าสุดที่ดังมากมันแปลว่าฮักแฟนเพลงของตีชัยนรงค์มีหรือเปล่าเสียงหน่อยเร็วช่วงนี้ปรบมือกับตีชัยนรงค์แกมมี่โกสิ่งที่อ้ายทำไปจุดหมายคือเจ้าเสมอมันแปลว่าใจรักเจ้าที่สุดเลยเด้อสุขเจียมเจ็บก็พร้อมเจอขอแค่ได้บอกคำนั้น
าวสุพรรณบุรีสวัสดีพี่น้องคนรักพ่อสอนเพชรทุกท่านทุกคนวันนี้ใช่แล้ววันนี้ดีใจมากนะครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานในวันนี้นะครับผมเรามาถือว่าวันนี้มารวมตัวสำหรับคนรักพ่อใช่ครับผมถือว่ามาร่วมเกียรติร้องเพลงนะวันนี้ขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับผมที่ส่งข่าวกันนะครับผมขอบคุณมากต้องบอกว่าพี่ชายคนนี้นะคอยสนับสนุนช่วยเหลือน้องตลอดมีงานนี่ก็โยนให้น้องอยู่ตลอดหางานตลอดมากขอบคุณพี่ชายที่รักของผมด้วยนะครับพี่แขกนะครับผมใช่ครับผมเพลงที่จบไปพี่กับเป็นงานเพลงของใหม่ดีๆเอามาฝากคนรักพ่อทุกๆคนเพลงใหม่ล่าสุดด้วยเพลงใหม่อะไรล่ะเพลงปล่อยไปนานแล้วแต่มันเพิ่งจะกลับมามีกระแสใช่เพราะว่าดังมากมันแปลว่ารักนะครับผมถ้าใครเล่น TikTok ก็อาจจะเคยได้ยินบ้างนะครับเป็นงานเพลงนี้ก็เอามาฝากนะครับแต่ว่ามาเวทีพ่อทั้งทีมางานพ่อทั้งทีไม่ร้องเพลงพ่อไม่ได้ร้องเพลงพ่อด้วยขอร้องเพลงพ่อสัก2เพลงได้มั้ยครับผมได้ไหมจ๊ะไม่พออย่าว่ากันนะฮะสำหรับคนรักพ่อนะครับผมคนต้องตีต้องเรียกแม่เยอะคนรักพ่อสอนเพชรนะครับวันนี้หน้าเวทีมีใครโสดไหมฮะโอ้โหขอเข้าเวรรอหน่อยปิดคนรู้ว่าเข้าแล้วไปโดนเขาลอกอีกแล้วก่อนคายช้ำจังอย่าได้เทต้องมาซ้อมกันน้ำตาเล่นึกว่าเผ็ดก็ยังไปโดนเขาลองอีกซ้ำน้องไม่จำไว้มันอย่าไปลงเพลินกับเงินทางที่คนรักจริงกลับจริงจังต้องมานั่งช้ำใจอดีตว่าดีจนและจะจนดีแล้วเศรษฐีเป็นไงเขาลอกเขาชมจนสมหรือไทยเขาลอกเขาลวงโอ้แม่พวงมาลัยเชื่อเอ้ยมันสะใจไม่น้องกลับมาสิเธอคนดีกลับมารักกับพี่นี้ต่อพี่ยอมรักเด็กเท่าเอ็นรอลูกคนหัวปีถ้าไม่มีพ่อแล้วพี่จะขอรับเองใครจะออกมาเต้นออกมาเต้นได้เลยไม่งั้นน้องปีจะเต้นคนเดียวจังหวะนี้เดินหน้าสามถอยหลังสี่แล้วเมื่อไรจะถึงอะพี่ชมล่ะจนสมหรือไทยเขาลอกเขาลวงอ้อมแม่พวงมาลัยเชื่อเอ้ยมันสะใจสะใจไม่น้องกลับมาสิเธอคนดีมารักกับพี่นี้ต่อพี่ยอมรักเด็กพ่อเอ็นรอลูกคนหัวปีถ้าไม่มีพ่อจะขอยิ้มเองต่อเลยครับต่อเนื่องด้วยผลงานเพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณผลงานเพลงนี้ตีก็ใช้ประกวดตอนประกวดสุพรรณเพลงผลงานเพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่นครับเยี่ยมเลยไหนชูมือหน่อยได้ไหมครับผมแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทำหล่นหน้ามนต์สวยสะดุดตาปาฏิหาริย์ก็ไม่มีใครมาตามหาทั้งเลยสักคนแฟนของใครเอามอเตอร์ไซค์ทำร่วงผมห่วงผิวบางข้างนนอาจเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมากเลยหน้ามนต์แล้วพี่น
จะปนยาคาโอ้ชมงามถ้าใครไม่ตาก็รอกันมาแม้ใครไม่ปรารถนาจะรีบคว้าน้องไม่เฉยชื่นแฟนของใครเอามอเตอร์ไซค์คิดสั้นห้ามวันละห้ามทวงเอาคืนถ้าหากวันนี้ถ้าไม่มีโจทย์ยืนข้ามคืนแล้วผมจะลงทะเบียนโอ้ไม่เอาตีเนี่ยลงเลยเอาลงเลยมาขอบคุณครับเกือบไม่ถึงเพราะว่าพ่อเป็นคนร้องเพลงเสียงสูงมากสูงมากสูงมากจริงนะครับเกือบปีนไม่ถึงเกือบต้องได้ปีนนั่งร้านขึ้นไปร้องถ้ามันลำบากขนาดนั้นก็อย่าเป็นนักร้องเลยดีครับเป็นเดี๋ยวผมไปเป็นพิธีกรแล้วพี่มาร้องแทนโอ้พวกพี่ก็แย่อยู่แล้วผมที่มอเตอร์ไซค์ทำรถอะไรอ่ะนะครับโอ้โหดีใจมากนะครับผมก็วันนี้ศิลปินเยอะแยะมากมายครับมากันเยอะก็เรารักทุกคนนะที่มาวันนี้เรารักพ่อใช่แล้วกันนะครับพ่อขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณคนสุพรรณบุรีทุกทุกคนเลยน่ารักมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณที่แขกด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องที่นั่งชมอยู่ทางบ้านด้วยผ่านทางสตรีมไลฟ์ตอนนี้นะครับบอกพี่แขกด้วยว่าเขามาร้องเนี่ยเดี๋ยวให้อีกสัก6-7คิวนะพี่แขกนะทุกคิวหยอกแล้วขอบคุณแม่ขอบคุณแม่ด้วยครับขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับครับผมสำหรับรางวัลน้ำใจกำลังใจจากทุกท่านที่แม่เนี่ยเขาเตรียมมาให้ตีอย่างเดียวเลยครับผมแม่มีรางวัลข้างเคียงไหมครับผมมีของฝนของใหญ่สัก20ไหมแม่ไม่รู้แหละแต่เมื่อกี้เห็นแม่นั่งกินก็เก็บเบ้าแล้วอ่ะคงจะหมดแล้วล่ะขอบคุณน้องตีด้วยเดี๋ยวพบกับศิลปินท่านต่อไปเลยกันแล้วกันครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับรบมือกับตรีชัยนรงค์ครับนักร้องที่อัธยาศัยดีนะครับมีแฟนๆนั้นรักเยอะมากเลยเรียกว่าแม่ดีกว่าครับผมเดี๋ยวช่วงนี้อีก2ก็เป็นศิลปินสาวดาวรุ่งดวงใหม่ดวงใหม่ด้วยดวงใหม่ครับตรงไหนเนี่ยนี่ตรงนี้เลยกับน้องกิฟต์และน้องแก้มรุ่งสุพรรณครับผมนี่วันนี้มาช่วยงานเชิญครับน้องกิฟต์น้องแก้มรุ่งสุพรรณ